แค่คอนเน็กสวัสดีครับวิดีโอนี้เพื่อสาธิตการใช้งานอุปกรณ์วัดอุณหภูมิทางหูระบบดิจิตอลอินฟราเรดเอียร์เทอร์โมมิเตอร์อุปกรณ์วัดอุณหภูมิทางหูระบบดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านทางหูโดยเกณฑ์ปกติของอุณหภูมิในร่างกายคือ 35.8 ถึง 38 องศาเซลเซียสหากสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานแสดงว่ามีอาการไข้แนะนำให้ท่านเช็ดตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายหรือหากอาการไม่ดีขึ้นแนะนำให้พบแพทย์ขั้นตอนการวัดนำเครื่องวัดอุณหภูมิสวมโขกหรือปลอกสวมปลายเครื่องวัดกดปุ่มด้านล่างหน้าจอเพื่อเปิดการทำงานของอุปกรณ์สอดปลายอุปกรณ์ในรูหูให้ระดับพอดีจากนั้นกดปุ่มด้านบนเครื่องค้างไว้จนมีสัญญาณเสียงแจ้งยืนยันบันทึกเรียบร้อยข้อมูลที่ได้จากการวัดสถานะจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณสถานะสุขภาพของท่านจะถูกบันทึกในระบบแคร์คอนเน็กต์ของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจะทราบข้อมูลสถานะสุขภาพของท่านพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลของท่านต่อไปแคร์คอนเน็กต์เชื่อมชีวิตให้ใกล้กัน